อเนกเหล่าธรรมทัตชี้พระเกียรติยศร.10เบ่งบานทั้งแผ่นดินพระราชโองการฉบับเดียวดับทุกถวยราชได้ดังพลันเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นายอเนกเหล่าธรรมทัตผู้ก่อตั้งรวมพลังประชาชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าพระราชโองการฉบับเดียวดับทุกถวยราชได้ดังพลันเมื่อวานนี้ปฏิทินจีนระบุว่า8กุมภาพันธ์เจ้าลงมาจากสวรรค์เพิ่งเข้าใจว่าหมายถึงอะไรในยามที่ถวยราชเกือบทั้งประเทศวิตกว่าบ้านเมืองกำลังเดินไปสู่ความสับสนปั่นป่วนวิตกว่าเสาหลักของบ้านเมืองกำลังโยกคลอนก็กลางดึกนั่นเองความมืดมิดในหัวใจก็หมดสิ้นเมื่อได้อ่านหนังสือประกาศพระราชโองการสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรซึ่งออกมาทันเวลาประดุจเจ้าลงมาจากสวรรค์ตามที่ปฏิทินบอกลงมาดับทุกเข็นของอาณาประชาราษฎร์โดยแท้พระเกียรติยศร.10เบ่งบานทั้งแผ่นดินคนไทยรักเคารพศรัทธาพระองค์ท่านมากขึ้นอีกหลายคนก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งน้ำตาพวกเรามองไปข้างหน้าสู่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งจะยิ่งสง่างามสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นแม้พระราชพิธีนี้มีเพื่อสำแดงว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทวราชแต่เหตุการณ์ที่เริ่มต้นแต่เช้าและจบลงก่อนสิ้นวันที่8กุมภาพันธ์นั้นพิสูจน์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นธรรมราชด้วยพระราชโองการที่จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นี้วินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลักการรัฐธรรมนูญและหลักโบราณราชประเพณีที่ใช้มานับแต่ปี2475เป็นต้นรวมทั้งตราไว้ด้วยว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องไม่ถูกนำเข้าไปเป็นฝักฝ่ายในทางการเมืองขอน้อมรับพระราชปรีชาญาณและพระบรมราชวินิจฉัยนี้ใส่เกล้าใส่กระหม่อมสุดท้ายผมอ่านความตอนต้นของพระราชโองการที่จะเป็นเอกสารสำคัญของชาติต่อไปยังระบุว่าเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าอยู่หัวของเรานั้นจะทรงครองราชแบบพ่อปกครองลูกด้วยเทวราชและธรรมราชฉบับไทยเรานั้นทรงเป็นพ่อของแผ่นดินด้วยดับทุกข์ดูแลให้เกิดสุขแก่ราษฎรและเพิ่มเติมอีกจากเหตุการณ์8กุมภาพันธ์2562คือทรงนำพาชี้ทางแก่ราษฎรที่เปรียบเสมือนลูกในยามที่พวกเขาสับสนปั่นป่วนทูลกระหม่อมทรงโพสต์ขอบคุณคนไทยอยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์นี่เช็คภายหลังมีพระราชโองการทูลกระหม่อมทรงโพสต์ว่าขอบคุณพวกเราคนไทยทุกๆคนสำหรับความรักและน้ำใจที่มีต่อกันในวันที่ผ่านมานี้และขอบคุณที่ให้กำลังใจและให้ความสนับสนุนดิฉันมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามขอบอกอีกครั้งด้วยความจริงใจว่าอยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเป็นที่ชื่นชมและยอมรับของนานาประเทศอยากเห็นพวกเราชาวไทยทุกคนมีสิทธิและโอกาสมีความสุขอยู่ดีกินดีมีความสุขทั่วถึงกันและขอขอบคุณด้วยความรักอย่างจริงใจนะคะทุกคนขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุข I love youแถลงการไทยรักษาชาติขอน้อมรับพระราชโองการด้วยความจงรักภักดีแถลงการพรรคไทยรักษาชาติขอน้อมรับพระราชโองการข้างต้นไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ขณะเดียวกันพรรคมีความซาบซึ้งในพระเมตตาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลแถลงการพรรคไทยรักษาชาติตามที่ได้มีประกาศพระราชโองการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรางกูลเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลงวันที่8กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
พรรคไทยรักษาชาติขอน้อมรับพระราชองค์การข้างต้นไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์พรรคไทยรักษาชาติซาบซึ้งในพระเมตตาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลที่ได้ให้ความเมตตาต่อพรรคไทยรักษาชาติจะขอนำหน้าที่ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกฎหมายการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมราชประเพณีและพร้อมที่จะดำเนินนโยบายเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยด้วยความเคารพในการตัดสินใจของประชาชนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชะตากรรมไทยรักษาชาติโดนร้องขัดระเบียบส่อโดนยุบพรรคเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปประเทศปชช.เข้ายื่นหนังสือถึงนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ขอให้กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติหรือทสช.ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561หมวด4ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ17โดยระบุว่าตนได้ทราบข่าวจากสื่อสาธารณะว่าทสช.โดยกรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคแม้ว่าทูลกระหม่อมจะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้วตั้งแต่ปี2515แต่ทูลกระหม่อมทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อมดังนั้นจึงทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการที่ทสช.ได้ยื่นเสนอพระนามในบัญชีนายกรัฐมนตรีย่อมมีการนำพระนามของทูลกระหม่อมไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคอันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งตามระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561หมวด4ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ17ห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนายไพบูลย์กล่าวอีกว่าก่อนหน้าศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่6/2543กรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขอบเขตของการบังคับใช้เกี่ยวกับหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อสรุปเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์บทดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับพระมหากษัตริย์พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยกำเนิดหรือการแต่งตั้งย่อมดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องของฐานันดรศักดิ์แต่เป็นเรื่องฐานะโดยกำเนิดไม่ว่าจะเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงสอดรับกับคำร้องที่ตนนำมายื่นต่อประธานกกต.จึงเห็นว่าประธานกกต.ควรรับไว้วินิจฉัยโดยเร็วเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายผมรีบเสนอความเห็นมายังกกต.เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของทสช.ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบกกต.หรือไม่หากมีปัญหาขัดต่อระเบียบดังกล่าวขอให้กกต.สั่งให้ทสช.ระงับการเสนอพระนามในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคโดยไม่ประสงค์ให้มีการยุบพรรคทสช.
โดยเฉพาะในช่วงใกล้มีการเลือกตั้งยิ่งไม่ต้องการให้พรรคใดถูกยุบอีกทั้งส่วนตัวก็ไม่มีปัญหากับพรรคทสช.หัวหน้าพรรคกับผมก็เหมือนเป็นคนรุ่นหลานการที่รีบยื่นคำร้องต่อกกต.ก็เพื่อไม่ให้ทสช.ทำผิดมากขึ้นไปกว่านี้แค่ต้องการให้ระงับการใช้พระนามเท่านั้นนายไพบูลย์กล่าว